มีคนสูบไม่มีคนใช้เลยค่อยๆเจ๊งไปตรงนี้เขาเรียกตอกยาฉุนใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแต่ก่อนนี้มันขายยาฉุนเยอะเลยเหรอเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะเนี่ยเดินไปอีกเนาะใช่ไหมพี่จะถึงทางออกเลยค่ะทางออกเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้โหแถวนี้เหรอทั้งแถวเลยหากินกับยาฉุนกันแม้แทบไม่เห็นร่องรอยของตรอกยาฉุนหลงเหลืออยู่แล้วแต่หากถามคนเก่าๆยังตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าตึกแถวของคนเชื้อสายจีนแถบนี้เคยเป็นร้านขายยาฉุนแทบทั้งหมดซื้อโจยอ่ะที่นั่งละกาละคุงเดี๋ยวไม่มีละมูลไม่มีมีแต่อย่างสำเร็จอย่างที่เราจะเป็นเส้นแล้วเนี่ยบ้านนี้อันนี้บ้านของเจ๋งเหรอคะบ้านของเจ๋งก็กี่สิบปีแล้วนะหลังเนี่ยเจอตั้งเป็นร้อยปีแล้วอ่ะอาชีพเดิมคงเหลืออยู่เพียงในร้านจินฮวดเซ้ง1ใน2ร้านที่เปิดกิจการในตรอกมาเป็นร้อยปีมีอึ้งคิมฮวดวัย81ปีรับช่วงต่อเป็นรุ่นสุดท้ายบอกเล่าที่มาของชื่อตรอกยาฉุนว่าเป็นคำเรียกของคนไทยในยุคกิจการยาฉุนเฟื่องฟูมีร้านขายยานับร้อยเจ้าแต่จีนเรียกสิงคุยตั้งแปลว่าคลองขุดใหม่เพราะอยู่ริมคลององอ่างหรือคลองสะพานหันและยาสูบจากเมืองการบรรทุกลงเรือเอี้ยมจุ้นล่องมาตามคลองกาญจนบุรีมาจากคลองใช้คลองหมดเลยมาจากเรือแล้วขึ้นทางนี้หมดแถวนี้มันจอดได้ทั้งแถวเนี่ยไอเรือมันจะ10กว่า20ลำทุกเฉพาะยาเส้นเนี่ยขึ้นจากที่นี่ใครๆก็มาที่นี่มาซื้อขายก็ต้องซื้อที่นี่นะประเทศไทยต้องซื้อที่นี่ถึงจะมีที่อื่นมันมีช่วงน่ะคนละแบบเป็นแหล่งใหญ่เลยเหรอคะแหล่งใหญ่ที่สุดมีกี่ร้านนะคะร้อยกว่าเจ้ากับ200เจ้าทั้งแถวความเป็นตรอกหลายแห่งเหลือแต่เพียงชื่อค่ะเช่นตรอกข้าวสารที่เดิมเป็นแหล่งค้าข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของพระนครตรอกไก่แจ้คำเรียกมีที่มาจากหลังคาเรือน3ชั้นของพระนิติธานพิเศษผู้พิพากษาสมัยรัชกาลที่6มีเสาบอกทิศทางลมรูปไก่ชื่อตรอกมักมีที่มาจากผู้สั่งตัดถนนหรือกลุ่มคนสำคัญที่อาศัยอยู่เช่นบางลำพูมีตรอกเขียนนิวาสตรอกสุเหร่าและตรอกสะเต๊ะแค่ชื่อตรอกก็บอกความสำคัญของที่นั่นได้แล้วล่ะค่ะซึ่งหากจะถามหาสเต๊ะของตรอกสเต๊ะหรือว่าตรอกแขกย่านบางลำพูนะคะปัจจุบันก็เหลือแค่ที่ร้านอาอิซะแล้วล่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ยังพูดคุยกับลูกหลานเชื้อสายยาวาถึงความเป็นมาของตรอกสเต๊ะได้อยู่ค่ะนี่ขายกันมากี่ปีแล้วนะคะที่ร้านนี้40กว่าปีแล้วค่ะ40กว่าปีเนาะย้อนไปเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วตรอกสเต๊ะเคยเต็มไปด้วยร้านสเต๊ะขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเพราะพัฒนามาจากต้นตำรับมุสลิมเชื้อสายยะวาหรืออินโดนีเซียอพยพมาในสมัยรัชกาลที่5แทบไม่มีคนเชื้อสายยะวาอยู่ในตรอกแล้วเหลือเพียงเรื่องเล่าที่สะท้อนความหลากหลายของผู้คนครับแล้วก็มาตั้งรกรากกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ก็ทำอาหารขายจะเป็นอาหารโบราณทั้งนั้นอาหารเนื้อสเต๊ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแกงสลัดแขกก็จะทำออกจากตรงนี้มีหลายเจ้ามากในสมัยโบราณเนี่ยตรงนั้นจะมีชุมชนเป็นมุสลิมมาจากทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียอพยพมาอยู่ด้านนี้แล้วเราก็เนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมก็ขายมาตลอดมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าภายใต้เรื่องเล็กๆเหล่านี้เราจะเห็นเหมือนกับจิ๊กซอว์เล็กๆที่มันจะเป็นรอยต่อให้เห็นสภาพของกรุงเทพมหานครว่ามันเป็นยังไงนะคะว่ามันมีคนกลุ่มไหนอาศัยอยู่นะคะพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไรอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจตัวท้องถิ่นตัวบ้านเมืองของเรามากขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีผลให้ตรอกดั้งเดิมหลายแห่งในกรุงเทพค่อยๆเลือนหายและคำเก่าอย่างตรอกถูกแทนที่ด้วยคำว่าซอยตลอดจนเปลี่ยนชื่อใหม่หากการสืบค้นรวบรวมเชิงวิชาการล้วนประติดประต่อภาพความเป็นเมืองหลวงผ่านตรอกเล็กๆมากมายที่มีประวัติศาสตร์รวมผู้คนหลากหลายหากได้ลัดเลาะตามตรอกสิ่งที่บอกเราได้ชัดเจนถึงความเป็นมาที่มีชีวิตชีวาก็คือเรื่องเล่าจากผู้คนค่ะที่ยังผูกพันฝังแน่นความทรงจำไว้กับย่านที่อาศัยนะคะจากตรอกเล็กๆก็ทำให้เห็นถึงร่องรอยของผู้คนหลากเผ่าหลายพันซึ่งก็คือความหลากหลายของกรุงเทพมหานครค่ะและพบกันใหม่ในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ